สวัสดีจ้าทุกคนโบงมันนี่ก็สิกับข้าวแรงเฮ็ดสลัดมีอุปกรณ์ก็สิมีไข่มาซัมชันแล้วก็หอยเชลล์พวกมาสลัดเดี๋ยวขั้นตอนแรกสิผ้าบักแตงก่อนเป็นของหวานนะจ๊ะผ้าบักไม่รู้มันนี่ก็เซตน้ำสลัดตอนใส่หอมหัวเหลืองเด็กสลัดเฮ็ดน้ำสาแค่ใส่หอมหัวเหลืองใส่น้ำมันดูรีจะเฮ็ดละลายเนี่ยเฮ็ดสีจังเนี่ยสิบสำหรับสี่คนมันกินสลัดกันหมดทุกคนมันห้อนอากาศมันห้อนจับมาเองไม่กลัวแต่แม่จะสลัดไหนใส่เกลือพริกไทยใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยๆเดี๋ยวมันจะได้หอมจะได้เสร็จน้ำสลัดกันแล้วเป็นน้ำสลัดใส่เด้ตอนนี้ลูกชายกำลังสีรถมันต้องเฮ็ดอาหารแบบให้นั่งกินบ่ค่อยอ้วนหลายน้ำสลัดแล้วๆจ้ะมันนี่เฮาก็มาดาวใครเลยมันนี่แล้วน้ำมันห่อนนิดนึงก่อนให้ดาวจ้าเสร็จแล้วจ้าสุกเรียบร้อยผัดบักหอยเชลล์กันค่ะหอยเชลล์หน่อยก็มาเด้มาคอมเพรสซั่นเดคอนเกตกับคอมมาแล้วด้วยน้ำสลัดอีกสวยน่ากินจ้ะสำหรับ
สำหรับอากาศร้อนๆเมนูนี้ยังแซ่บเด้อจ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะเมนูสลัดกับอากาศร้อนๆหมกเมล่องเย็นๆหมกเมล่อนเย็นๆนะจ๊ะกินน้ำกันจ้าแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้ะ